ฉันในวัย26ปีเป็นหนี้บัตรเครดิตสิ่งที่อายุ27ปีต้องมีเป็นของตัวเองซะบ้างนั่นก็คืองานที่เป็นของตัวเองที่เราสามารถบริหารจัดการโดยตัวเองได้เราก็เป็นหนึ่งคนที่เคยมีประสบการณ์ในการไลฟ์สดขายของให้บริษัทสามารถจ้างได้เช่นเดียวกันอันยองชิกดื้อหนูชันนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเรานะครับจะมารีแคปตัวเองในวัย26ปีนะคะทุกคนโหเพราะว่าปีนี้เรา27แล้วนะครับเย้ก็มีความว่าโตขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มุมมองอะไรหลายๆอย่างเนี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยนไปอย่างเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าเราก็จะมาทำคลิปวิดีโอนี้อัปเดตชีวิตกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากจะมาทำเป็นเหมือนการเล่าเรื่องแบบพอดแคสต์นิดนึงถ้าหากว่าใครดูวิดีโอนี้นะอยากให้ดูฟีลแบบเปิดฟังไปคอหรือแบบทำอย่างอื่นไปด้วยเล่าเรื่องชีวิตของฉันเองจริงๆมันก็จะไม่ได้นานอะไรขนาดนั้นในวัย26ปีว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและมีมุมมองอย่างไรกันบ้างนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันก่อนนะฮะเมื่อปีที่แล้วนะครับช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังหางานใหม่นะฮะตุลาพฤศจิกาธันวาถือว่าเป็นควอเตอร์หนึ่งของชีวิตเราอุ้ยนี่คือธุรกิจหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะควอเตอร์หนึ่งของเราเนี่ยคือควอเตอร์ของการว่างงานนั่นเองนะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยย้ายงานแล้วเรารู้สึกว่าเรามีปัญหานะฮะในการทำงานของที่ใหม่เราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนงานได้นะแต่ว่าไม่ควรจะเป็นระดับเราคือเปลี่ยนงานแบบเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกคือมันแบบเยอะเกินในช่วงเวลาสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ดีสำหรับโปรไฟล์ของเราแล้วก็มันไม่ดีสำหรับเราด้วยเนื่องจากว่ามันก็จะขาดรายได้หลายๆทางนั่นเองนะฮะแล้วก็ย้ายไปทำงานที่ใหม่นะฮะแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยมันเดินทางไกลแล้วก็มันมีปัญหาหลายอย่างรวมถึงเรารู้สึกว่ามันส่งผลต่อสภาพจิตใจเรานะฮะเราก็เลยแบบมูฟไปอีกที่นึงพอมูฟไปอีกที่นึงเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันมีความรับผิดชอบที่ค่อนข้างเกินความสามารถของเราเนาะเพราะว่าเราเนี่ยต้องใช้การเดินทางแบบค่อนข้างไกลแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่บาลานซ์กับชีวิตเรานั่นเองนะมันคือเหมือนแบบพูดตรงๆเลยก็คือเราเป็นคนนึงที่ขับรถได้ยังแค่แบบปี2ปีอะไรเงี้ยความคล่องแคล่วความแบบกะระยะนู่นนี่นั่นน่ะโดยส่วนตัวคือเรายังไม่ได้ชำนาญขนาดนั้นนะฮะคือถ้าหากว่าต้องขับไปต่างจังหวัดหรือขับไปสถานที่ต่างๆที่รถมันเยอะมากๆหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยอันเนี้ยเราอยากเซฟตัวเองด้วยว่าเราต้องดูศักยภาพของเราด้วยว่าเราอะสามารถขับรถได้คล่องขนาดไหนในกรณีสมมุตินะถ้าสมมุติว่าเราเกิดอุบัติเหตุแล้วเราต้องเอารถเข้าอู่อะไรเงี้ยแล้วงานมันต้องทำอยู่เราจะไปยังไงถ้าสมมติเราไม่มีรถคือมันเหมือนแบบมันต้องออนไซต์ค่อนข้างเยอะเนาะก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนดีกว่าเรามองแบบมองในอนาคตด้วยอ่ะคือเวลาเราทำงานอ่ะเราไม่ได้มองแค่ว่าวันนั้นเป็นยังไงแต่เราต้องมองในอนาคตด้วยว่าถ้าเกิดอันนี้จะเป็นยังไงถ้าเจอสิ่งนั้นจะแก้ปัญหายังไงแล้วถ้าเจออย่างนี้สภาพจิตใจเป็นอย่างนี้จะเป็นยังไงคือแบบมันก็เลยมีความแบบรู้สึกว่าวางแผนระดับหนึ่งมองกันไกลระดับหนึ่งไม่ใช่มองแค่ว่าวันนี้ทำแบบนี้แค่นั้นพออะไรเงี้ยเราเป็นคนที่มองแบบไปข้างหน้าค่อนข้างเยอะก็เลยมีความรู้สึกว่าออกดีกว่าแล้วก็ออกจริงๆนะครับแต่ว่าตอนนั้นอ่ะระหว่างช่วงนั้นเนี่ยเราก็มีการแบบหางานใหม่นะฮะแต่งานที่เราหาเนี่ยเราไม่ได้ที่นั่นนั่นเองนะทุกคนแต่ว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังมีเงินเก็บอยู่นะครับรวมถึงครอบครัวก็ยังคอยซัพพอร์ตต่างๆนานานะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราเขาให้ครอบครัวซัพพอร์ตแบบ 100% นะทุกคนซึ่งในระหว่างว่างงานเนี่ยเราสามารถขึ้นทะเบียนคนว่างงานได้แล้วเราก็จะได้รับเงินชดเชยเงินช่วยเหลือหรืออะไรซัมติงนั่นแหละนะฮะมามันก็สามารถมาช่วยลดหย่อนค่านุ่งค่านี้ได้บวกกับเงินเก็บของเราซึ่งพูดตรงๆคือเงินเก็บคือหายไปหมดเลยตอนที่เราว่างงานนะทุกคนคือแบบหายจริงๆต้องอยู่ยังไงอ่ะ3เดือนแล้วว่างงาน3เดือนเลยนะทุกคนตุลาพฤศจิกาธันวาแต่ว่าข้อดีอย่างนึงก็คือขอบคุณแบรนด์นะครับขอบคุณแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่เข้ามาแบบว่าเฮ้ยซัพพอร์ตการเข้ามาแบบมาจ้างให้ไปทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆที่มีแบรนด์เข้ามาช่วยเหลือในตรงนี้ก็มีรายได้เข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือข้อดีของการทำ YouTube ในระยะยาวเนาะก็เป็น passive income ที่เอ้ยบางครั้งเราก็จะได้ค่าจ้างจากการทำวิดีโอนู่นนี่นั่นอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณพี่ๆแบรนด์ทุกแบรนด์ที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์นะฮะมาซัพพอร์ตมาจ้างงานดิฉันด้วยขอบคุณค่ะนะหลังจากนั้นเนี่ยตอนช่วงเวลาที่เราว่างงานเนี่ยก็มีไปเที่ยวนู่นนี่นั่นก็แบบเหมือนแบบได้พักชีวิตอะรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาได้พักจริงๆแล้วก็ได้ท่องเที่ยวจริงๆเพราะว่าเราก็มีเวลาว่างแล้วก็ครอบครัวเนี่ยได้ไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยก็เป็นแบบเปิดประสบการณ์แบบเรียกว่าได้พักอีกแล้ว เป็นช่วงเวลาที่ได้พักอีกแล้วนะครับซึ่งเราก็มาได้งานตอนต้นปีนะฮะก็คือมกรานั่นแหละก็มีมาได้งานนะครับก็ตอนนี้ก็ยังทำอยู่ที่นี่อยู่นะจ๊ะไม่ได้เปลี่ยนไปไหนก็ยังอยู่ที่เดิมเนาะก็มาเกือบแบบเกือบจะก็ประมาณ8เดือน
ือนได้แล้ว9เดือนนะก็ทำงานยาวๆมาก็ไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ว่าก็ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าทำงานไหลลื่นนะฮะแล้วก็สบายใจรู้สึกว่าไปได้เรื่อยๆนะครับยังไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าการเดินทางก็ค่อนข้างโอเคไม่ได้ไปไหนไกลบ้างนะฮะสบายดีนะครับแต่ก็จะมีช่วงนี้แหละที่รู้สึกว่าอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งคือมันเป็นความรู้สึกเหมือนแบบมีไฟในการทำ something like that นะทุกคนเป็นความรู้สึกเหมือนแบบพูดตรงๆเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมตอนเราอายุ26เนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องมีอะไรเป็นของตัวเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ปีนี้เรารู้สึกว่าเราควรจะเริ่มมีอะไรเป็นของตัวเองได้แล้วแบบเนี้ยคือในความรู้สึกของเราอะคำว่ามีอะไรเป็นของตัวเองได้แล้วเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ามีบ้านได้แล้วนะจ๊ะมีรถได้แล้วนะจ๊ะหรืออะไรอย่างงี้นะแต่ว่าในที่นี้มีความหมายความว่ามีอะไรเป็นของตัวเองของเราอะคือเราควรจะคิดได้แล้วว่าเราจะทำอะไรเราอยากลงมือทำอะไรที่มันเป็นของเราเองแล้วมันเป็นรายได้จากเราเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบเป็นความคิดที่อยู่ๆก็ผุดขึ้นมาในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี้ยคือแบบว่าอยู่ๆก็รู้สึกว่าแบบทุยไม่ได้แล้วฉันอยากทำอะไรที่มันเป็นของตัวเองที่มันมีความว่าเป็นแบรนด์ตัวเองก็ได้หรือรับฟรีแลนซ์ไหมหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นเจ้านายตัวเองอะรู้สึกอยากทำแบบนั้นขึ้นมาเฉยเลยแบบอยากมาจริงจังในตรงนี้แบบจริงจังเลยอะไรเงี้ยแต่ก็มันก็ต้องใช้เขาเรียกอะไรนะการลงทุนเนาะมันก็ต้องมีเงินมันก็ต้องมีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นในการฟิลเหมือนแบบจ็อบ 2ไปซึ่งจ็อบอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันที่หลังละกันนะมีอย่างหนึ่งที่อยากมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนั่นก็คือเรื่องของการเป็นหนี้บัตรเครดิตเวอร์มากฉันในวัย26ปีเป็นหนี้บัตรเครดิตจริงๆก็คือพูดให้มันดูเวอร์ไปเท่านั้นแหละจริงๆก็เป็นการเป็นหนี้บัตรเครดิตมันก็เป็นเหมือนการบริหารจัดการเงินส่วนหนึ่งแต่ว่าปีนี้คือเป็นหนี้นะน่าเป็นหนี้แบบว้าวว้าวว้าวถามมาไปเลยเพราะว่าเรารูดถามรูดไปเรื่อยนะครับแต่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์กันนะฮะสำหรับใครที่แบบว่าอันเนี้ยคือเราเพิ่งมีบัตรเครดิตได้ประมาณปี2ปีนะครับน่าจะประมาณปีนึงน่าจะประมาณปีนึงได้นะครับแต่เราอยากมาแชร์กันว่าควรมีหรือไม่ควรมีอย่างไรและสำหรับน้องๆที่กำลังเป็นเด็กจบใหม่เริ่มทำงานแรกๆอย่างเงี้ยควรมีบัตรเครดิตไหมหรืออย่างไรอันนี้เราจะมาแชร์กันในมุมมองนี้นะครับสำหรับเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามีก็ดีนะครับแต่ไม่มีก็ได้จุดประสงค์ของแต่ละคนในการมีบัตรเครดิตมันค่อนข้างแตกต่างกันทางเราเนี่ยมีบัตรเครดิตเพื่อที่จะความตั้งใจแรกๆเลยนะเพื่อที่จะเอามารูดประกันนะฮะเอามารูดประกันแล้วก็เอามาใช้ในยามฉุกเฉินเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่เราจะมีบัตรเครดิตเนี่ยเรามีปัญหาอย่างนึงก็คือน้องหมาที่เราเลี้ยงเนี่ยเขาไม่สบายนะครับแล้วเขาต้องไปหาหมอซึ่งเราเนี่ยใช้เงินเก็บของเราเกือบทั้งหมดเนี่ยไปรักษาน้องนะฮะไปรักษาน้องหมาแล้วมันค่อนข้างราคาสูงคือเป็นหมื่นเลยนะทุกคนแต่เราไม่มีบัตรเครดิตหรือเราไม่มีอะไรที่จะแบบสามารถแบบแบ่งจ่ายได้ไหมเป็นการจ่ายสดเป็นก้อนหนึ่งแล้วการที่เรามีเงินเก็บแบบไม่ได้เยอะมากทุกคนมันกลายเป็นว่าเราอะตอนนั้นก็คือแทบจะไม่มีเงินเก็บเลยทุกคนแล้วเราก็ไม่มีเงินที่จะสามารถจ่ายค่าประกันสุขภาพตัวเองได้ในเงินก้อนอ่ะเพราะว่าเราต้องมีเงินเก็บด้วยเนื้อออกใช่ไหมเราก็เลยตัดสินใจทำบัตรเครดิตนั่นเองนะฮะเพราะว่าในยามกรณีฉุกเฉินหรืออะไรที่เราต้องใช้เงินค่อนข้างเป็นก้อนใหญ่นะครับเราก็สามารถที่จะเอาบัตรเครดิตเนี้ยไปรูดได้และรูดเราก็สามารถที่จะเอามาแบ่งชำระจ่ายได้ถึงเขาจะมีดอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ยอมจ่ายดอกเพราะว่านี่คือความจำเป็นต้องใช้ของเรานะฮะเรามองดอกเบี้ยเนี่ยไม่ได้เป็นการมองว่าแบบเฮ้ยทำไมต้องมาคิดดอกเบี้ยด้วยแต่เรามองในมุมของการที่แบบเนี่ยมันไม่ใช่เงินเรานี่คือการหยิบยืมและเราอ่ะโอเคที่พร้อมจะจ่ายค่าดอกเบี้ยตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดอกเบี้ยตรงๆเขาก็ไม่ได้มีความว่าเก็บเกินกำลังที่เรามีอยู่อ่ะดอกเบี้ยที่ธนาคารให้อ่ะเขาก็ยังมีความแบบอ่ะสมเหตุสมผลว่าอ่ะเท่านี้มันคือมันอยู่ในขอบเขตของความเป็นกฎหมายอยู่ว่าเขาเอาเท่านี้อะไรเงี้ยเราสามารถจ่ายไหวประมาณนั้นนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเปิดละกันนะครับซึ่งเราเปิดมาหลายแบรนด์ด้วยกันนะฮะทั้งเป็น First Choice กรุงศรี KTC นะครับแล้วก็ล่าสุดที่เราเปิดมาก็คือ TTB ธนาคารไหนอยากเข้าสามารถเข้าได้เลยนะครับเย้แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราเปิดใน
ในนามของพนักงานประจำนะครับเราไม่ได้เปิดเพราะว่าเราเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าเราทำ YouTube นะใครที่เป็นฟรีแลนซ์หรือทำ YouTube เนี่ยอันนี้ก็ต้องดูสเตทเมนต์ตัวเองแล้วก็ต้องให้ธนาคารพิจารณาเองแต่ที่เราเปิดได้เนี่ยเพราะว่าเราเป็นพนักงานประจำนั่นเองนะครับก็เลยสามารถเปิดในส่วนของตรงนี้ได้ซึ่งอันที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือของ First Choice เนาะ First Choice เนี่ยเปิดง่ายแล้วก็ให้วงเงินค่อนข้างเยอะแต่ว่าเขาจะมีค่าธรรมเนียมรายปีค่าธรรมเนียมรายปีของเขาก็คือแบบมันก็ต้องมีเงื่อนไขเนาะว่าต้องใช้เท่าไหร่ถึงจะไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมประมาณนั้นแต่ว่าทางเราเนี่ยใช้บัตร First Choice เนี่ยในการรูปประกันสุขภาพนะครับมันก็เลยเกินวงเงินเขาเรียกอะไรนะเงื่อนไขนะฮะในที่เขาจะเก็บค่าธรรมเนียมแปลว่าเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมนั่นเองนะครับแล้วก็อื่นๆอย่างเช่นกรุงศรีนะครับ KTC นะครับแล้วก็ TTB เนี่ยไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีนั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใบอื่นๆเนี่ยก็มีไว้สำรองนะครับไม่ใช่ว่ามีหลายๆใบแล้วว่าเฮ้ยรูดทุกใบรูดเต็มวงเงินทุกใบอันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็ต้องดูบาลานซ์การใช้เงินกับเงินเดือนของเราด้วยว่ามันบาลานซ์กับสิ่งที่เรารูดไหมของเราเนี่ยเรารูดเพราะว่าเราจะเอาแต้มหรือว่าเราต้องการจะรูดไว้ก่อนแล้วจ่ายเดือนหน้าไม่ใช่ว่ารูดปุ๊บแล้วแบบว่าโอ้ยผ่อน3เดือนผ่อน4เดือนผ่อน5เดือนคือรูดแล้วเดือนหน้าจ่ายเลยนะครับอันเนี้ยเขาก็จะไม่มีดอกเนาะดอกมันก็จะศูนย์เราก็สามารถที่จะแบบบาลานซ์เงินได้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับมันไม่ต้องแบบหยิบเงินที่เรามีอยู่อะไรเงี้ยมาใช้จนหมดนะครับแต่ว่าเราก็ใช้บัตรรูดแล้วก็เหมือนเอาเงินอนาคตมาใช้ก่อนแล้วค่อยแบบทบไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าการใช้แบบเนี้ยมันจะเป็นเหมือนลูปสิ่งหนึ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ก็คือการลูปเงินบัตรเครดิตก็คือเราเนี่ยใช้บัตรเครดิตในการลูดค่าน้ำมันคือตอนแรกอะที่ลูดอะไม่ได้ลูดคิดว่าแบบเอ้ยจะแบบวนลูปอะไรขนาดนี้แต่ว่าเราคิดในมุมของความแบบเฮ้ยมันคุ้มถ้าว่าเรารูดเราได้แต้มแต้มได้แต้มได้แต้มแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือไอ้คำว่าแต้มอ่ะมันกลายเป็นวนลูปการใช้เงินในบัตรเครดิตไปเรื่อยๆตอนนี้เราไม่สามารถออกจากวงเงินบัตรเครดิตได้เพราะว่าเรารูดทำคือรูดไปจ่ายเดือนหน้าจ่ายเดือนหน้าค่าน้ำมันเดือนหน้าปุ๊บหมดแล้วไม่มีเติมน้ำมันค่าเดือนต่อไปเราก็ต้องใช้บัตรเครดิตรูดทำไปเรื่อยๆเป็นอย่างนี้นะเป็นฟิลนั้นไปนะครับแต่ว่ามีก็ดีเพราะว่าในยามฉุกเฉินมันต้องใช้จริงๆการมีบัตรเครดิตสิ่งหนึ่งที่มันดีเนี่ยก็คือเราได้บริหารจัดการเงินที่มีระเบียบมากยิ่งขึ้นแต่อันเนี้ยขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยแล้วก็ความรับผิดชอบของแต่ละคนด้วยเพราะว่ามันอยู่กับการจัดสรรเงินของแต่ละคนบางครั้งเนี่ยเราก็มีเช่นเดียวกันเพราะว่าลืมบางทีเป็นความว่าลืมนะครับแล้วพอมันมียอดที่มันแบบสูงเกินเนี้ยเราก็จะรู้สึกแบบตกใจว่าแบบเฮ้ยยอดเดือนนี้มันสูงจังวะนะเราก็ต้องบริหารจัดการเงินให้ดีว่าในเดือนนั้นนะเราจะจัดสรรยังไงแล้วเรามีเงินจากตรงไหนได้บ้างไหมเราสามารถรูดอันนี้นิดนึงได้ไหมแล้วเดือนหน้าเราค่อยทบไปได้ไหมอะไรเงี้ยเป็นการจัดสรรเงินอีกแบบนึงไม่ใช่ว่ามีบัตรเครดิตแล้วสบายใจอุ้ยรูดอะไรก็ได้แต่ทุกคนต้องบริหารจัดการเงินของตัวเองให้ดีด้วยนั่นเองนะครับในส่วนเรื่องของบัตรเครดิตเนี่ยถ้าหาอยากลงลึกมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นคลิปวิดีโอแยกอีกทีนึงแล้วกันจะได้แบบไม่ได้ยาวมากเกินไปเนาะเป็นฟิลเหมือนแบบให้ความรู้เรื่องของบัตรเครดิตไปเลยว่าทำอันไหนดีแล้วก็ยังไงเพราะว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยข้อดีข้อเสียแล้วก็โปรโมชั่นหรือเบนิฟิตที่เราได้มันค่อนข้างแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงกันเรื่องต่อไปเรื่องมุมมองในการใช้ชีวิตปีนี้เรารู้สึกว่าเราเป็นอินโทรเวิร์ตเพิ่มมากขึ้นแล้วเราเนี่ยก็ไปสืบนะครับเราไปทำ personality อีกรอบหนึ่งว่าเราเนี่ยความเป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์เลยมันก็จะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยากอยู่คนเดียวคือทั้งวันอะเราทำงานเราอยู่กับคนเราคุยกับคนเราก็อยากมีมุมที่มีความเป็นส่วนตัวบ้างมีความเป็นเรียกว่าพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองอยากอยู่คนเดียวอยากไม่อยากไปยุ่งกับใครอะไรเงี้ยแต่ก่อนนะรู้สึกว่าการไปเที่ยวแล้วแบบกลับดึกอะสบายมากๆแบบชิลมากๆชอบมากโอเคมากไหนๆออกมาแล้วเอาให้คุ้มอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าการออกไปข้างนอกอะอยากกลับบ้านเร็วอยากมาอยู่กับตัวเองอยากแบบอยากมีเวลาช่วงเวลาก่อนนอนอะที่เยอะขึ้นรู้สึกว่าช่วงเวลาก่อนนอนที่แบบ 2-3 ชั่วโมงอะได้มีการแบบอยู่กับตัวเองทำสิ่งที่ชอบเช่นดู YouTube ดูซีรีส์เล่นเกมอะไรเงี้ยรู้สึกมันดีมันรู้สึกมันแบบเหมือนเป็นคูลดาวน์ของเราทำให้เราได้พักผ่อนก่อนที่เราจะไปนอนจริงๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าหากว่าไปครั้งกลางคืนแล้วกลับมาปุ๊บอาบน้ำนอนเลยอันเนี้ยคือมันแบบเหมือนมันไม่สดชื่นอ่ะก็เลยรู้สึกว่ามันต้องมีช่วงเวลาที่แบบเป็นส่วนตัวหรือว่าพอโตขึ้นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้แผนในการใช้ชีวิตหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะอันเนี้ยเดี๋ยวเรามาแบบอัปเดตกันเพราะว่าเรามีไอเดียค่อนข้างเยอะแล้วก็มีไฟขึ้นมาแบบแปลกๆเลยแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรานะครับนั่นก็คือการทำวิดีโอช็อตถ้าทุกคนสังเกตเนี่ย
เราจะเริ่มทำวิดีโอช็อตเพิ่มมากขึ้นแบบมากๆและเป็นช็อตด้วยนะไม่ใช่รีลไม่ใช่ TikTok ไปโฟกัส IG กับ YouTube ละกันอันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของออเดียนซ์ของเราด้วยเป็นเรื่องของผู้ชมของเราด้วยว่าผู้ชมเราติดตาม YouTube กับ IG ค่อนข้างเยอะเนาะซึ่งพอเราทำช็อตเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเอนจอยมากยิ่งขึ้นเราก็ลงถี่มากทุกคนก็จะได้เห็นว่าเราเนี่ยลงช็อตถี่มากในช่อง YouTube มันก็ทำให้เรารู้สึกมีไฟมากยิ่งขึ้นในการทำงานด้านนี้มากยิ่งขึ้นรู้สึกอยากมาทำเต็มตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีแพลนอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเราอยากลองทำดูก่อนนั่นเองนะครับสิ่งที่อายุ27ปีต้องมีเป็นของตัวเองซะบ้างนั่นก็คือบริษัทเป็นของตัวเองจ้ะหูแต่ว่ายังไม่เกิดขึ้นจริงนะทุกคนอันนี้แค่คิดไปเฉยๆคือความคิดของเราในมุมมองตอนนี้เรารู้สึกว่าเราอยากมีอะไรเป็นของตัวเองนั่นก็คือเรื่องของงานที่เป็นของตัวเองที่เราสามารถบริหารจัดการโดยตัวเองได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะฮะนั่นก็คือการที่เราเนี่ยจะเริ่มจริงจังในการทำด้านนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าเราทำงานมาใช่ไหมเราก็จะเห็นในมุมมองของอาชีพนึงที่เรารู้สึกว่าเราชื่นชอบมากๆนะครับแล้วเราก็อยากมาพูดในวิดีโอนี้เผื่อลูกค้าท่านใดเห็นก็สามารถจ้างได้นะครับ นะเราทำงานกับอินฟูมาค่อนข้างเยอะเนาะแล้วเราก็เป็นหนึ่งคนที่อยู่กับอินฟูมานะครับแล้วก็ทำงานด้านอินฟูมาด้วยนั่นเองนะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมาจริงจังด้านนี้แล้วเราคิดว่าถ้าเราได้ทำเนี่ยมันก็เป็นความถนัดของเราอย่างนึงด้วยแล้วเราก็มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะรวมถึงมีประสบการณ์ในการทำยูทูบมีประสบการณ์ในการรับลูกค้านะครับทำงานกับลูกค้าแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำงานแบบจริงๆจังๆกับบริษัทในนามของบริษัทเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราสามารถหยิบความสามารถด้านนี้เนี่ยมาใช้ได้มากกว่าแค่ในบริษัทนั่นเองนั่นก็คือการรับทำวิดีโอช็อตนะฮะวิดีโอสั้นรับจบเลยตั้งแต่การถ่ายการตัดต่อดำเนินรายการเองก็ได้นะฮะแล้วก็คิดแคปชั่นให้ครบจบในที่เดียวจ้างฉันได้เลยจ้าแบรนด์ตัวเล็กตัวน้อยอะไรอย่างเงี้ยอย่าจ้างได้เลยคนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอยากจะให้ทำคลิปวิดีโอเอาไปลง TikTok เอาไปลง YouTube เอาไปลง IG เป็นคลิปแนวตั้งส่งคลิปมาให้เราได้เลยแล้วก็มาให้เราตัดต่อคิดคอนเทนต์ให้สามารถจ้างได้เลยนะครับเดี๋ยวเราทำให้นะแล้วก็คุณพี่ลูกค้าทุกท่านเนี่ยก็สามารถนำไปใช้กันต่อได้เลยแบบเป็นของคุณพี่เองเลยอะไรอย่างนี้นะฮะก็คือแบบไม่ต้องมีตำแหน่งคอนเทนต์อยู่ในบริษัทพี่หรอกเป็นคอนเทนต์ให้จ้าแต่ว่ามาในรูปแบบของวิดีโอเท่านั้นนะฮะมาจ้างได้หรือว่าอยากลองคุยดูก่อนอยากเห็นผลงานดูก่อนก็สามารถติดต่อมาในอีเมลด้านล่างตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวจะส่งเป็นเรทการ์ดแล้วก็ผลงานพอร์ตโฟลิโอไปให้นะครับประมาณนั้นแล้วก็อาจจะมีอื่นๆด้วยสิ่งหนึ่งที่เราอยากทำในปีนี้นะฮะหลังจากนี้นะครับนั่นก็คือการทำงานด้านแบบ MC เราเห็นว่าทุกคนหลายๆแบรนด์เนี่ยเริ่มมีการไลฟ์สดขายของกันเกิดขึ้นเราก็เป็นหนึ่งคนที่เคยมีประสบการณ์ในการไลฟ์สดขายของให้บริษัทนะฮะในนามของบริษัทสามารถจ้างได้เช่นเดียวกันใครที่ต้องการหา MC นะฮะหรือต้องการจะหาคนที่มาเชียร์ขายแพลตฟอร์มพวก Facebook YouTube IG TikTok สามารถทักมาสอบถามเรทราคา MC ได้เลยนะครับสามารถไปได้ถึงสถานที่เลยนะครับโปรดักอะไรส่งบีฟมาให้แล้วเราสามารถคุยงานกันได้เลยนะครับอันนี้คืออยากทำมากๆอยากเป็น MC มากๆนะครับแบบฟิลเหมือนแบบเอ้ยอันนี้คืออยากทำอ่ะเพราะว่าเราเคยทำแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยสนุกดีนะฮะแบบคุยกันจอยๆแบบวันนี้เรามีโปรโมชั่นนะฮะ 9.9 ถ้าหาทุกคนต้องการจะซื้อนู่นนี่นั่นหรือยังไงเนี่ยกดแอร์ในตะกร้าก่อนได้เลยมีโค้ดให้สามารถใช้เป็นส่วนลดได้เลยนะครับกดตอนนี้เนี่ยส่งฟรีนะอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้แบรนด์ไหนที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่อีเมลตรงนี้ขายของสุดๆสามารถจ้างได้นะอันนี้พูดตรงๆเลยเพราะว่าอยากทำมากจริงๆนะอันนี้ก็อาจจะมาคุยกันก่อนละกันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจ็อบเสริมเป็นจ็อบที่2ของช่องโนชอนของช่องอาร์ตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องจัดสรรเวลานิดนึงตอนนี้เนี่ยก็จะต้องทำงานประจำด้วยนะฮะถ้ามีจ็อบที่2ขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะต้องจัดการบาลานซ์ตัวเองให้ระดับหนึ่งนะฮะประมาณนั้นอันนี้ก็คือแผนในอนาคตที่อยากทำเนาะมีไฟมากๆตอนนี้มีไฟมากๆลูกค้าท่านใดพี่ๆท่านใดนะฮะที่สนใจเห็นเอ้ยคนนี้มันน่าสนใจว่ะก็ติดต่อเข้ามาคุยกันได้นะครับ ประมาณนี้อัปเดตชีวิตในช่วงวัย
26ปีแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวัย27ปีนะฮะก็หวังว่าเพื่อนๆที่อายุใกล้ๆกันนะฮะหรือน้องๆที่จบใหม่หรือใครก็ตามที่ติดตามช่องนี้อยู่เนี่ยก็ดูคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะได้แบบเฮ้ยมุมมองใหม่ๆจากคนอื่นคนแปลกหน้าคนนี้นะครับก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการอัปเดตชีวิตนะฮะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบวิดีโอนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย